สวัสดีค่ะคุณตำรวจดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะไม่ได้เล่นไพ่แล้วก็ไม่ได้ขายยาด้วยซื้อกับข้าวฝากคุณนักโทษครับสวัสดีมีกำลังหิวพอดีเลยเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังจัดห้องนิดหน่อยอ่ะพอดีว่าห้องมีมเนี่ยมันเล็กแต่ว่าของมันเริ่มรกแล้วจริงๆพอมีมรื้อๆดูนะมีของไม่จำเป็นเพียบเลยเฮ้ยยังเก็บบัตรนักศึกษาไว้อยู่เหรอเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยหน้าเหมือนเดิมเปียบเลยไม่จะเปลี่ยนมีมาเหมือนเดิมแต่ตีนน่ะดูดิทำไมไม่ดูแลตัวเองบ้างตาบวมด้วยนะได้นอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยพักผ่อนบ้างนะตีนน่ะไม่ใช่วันๆเนี่ยอยู่แต่คดีคนตายคดีคนหายทำอะไรให้ใจมันสบายบ้างก็มาหามีมได้ไงตีนก็สบายใจแล้วได้ฟังมีมบ่นนู่นบ่นนี่ตีนก็หายเครียดแล้วฟังมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้มีมนะบ่นให้ตีนฟังทุกเรื่องตีนก็ช่วยมีมตลอดตั้งแต่มีมมีแฟนจนอกหักไม่รู้ตั้งกี่คนแล้วอ่ะตีนก็เป็นคนปลอบตีนเนี่ยเห็นมีมร้องไห้บ่อยที่สุดในโลกแล้วทีหลังเลิกแฟนก็เลิกดีดิปรินจะได้ไม่ต้องไปมีเรื่องกับใครอีกเอ้าแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาจะเป็นคนเลวอ่ะตอนรักเนี่ยก็คิดว่าเขาดีหมดแหละแต่พอเขาเลวเนี่ยมันก็รักไปแล้วนี่ใจมันก็เลยยอมทุกอย่างทีหลังก็อย่ายอมเวลารักใครเนี่ยใช้สติซะบ้างค่ะวันนี้ดุจังเลยนะคะขอโทษนะคะต่อไปนี้เนี่ยดิฉันจะรักอย่างมีสติสารวัตรจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแต่สารวัตรค่ะทำไมไม่รีบหาแฟนมาของตัวเองบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ายศก็สูงหล่อก็หล่อทำไมยังไม่มีแฟนหรือว่ามีแล้วแอบปิดไว้ฮะมีจะมีได้ไงหรองานยุ่งขนาดนี้แล้วมีสเปคไหมเดี๋ยวมีมช่วยหาให้ต้องเลยเป็นจัดการเองได้นะกินข้าวดีกว่าเนี่ยตีนรู้ไหมว่าตีนเนี่ยเวลามีมพูดเรื่องผู้หญิงนะตีนเป็นแบบนี้ตลอดเลยตีนก็จะเปลี่ยนเรื่องตลอดตีนก็เป็นซะแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ตีนจะมีแฟนสักทีอ่ะฮัลโหลต้องพูดมากเลยกินเข้าไปร้านโปรด